คุณผู้ชมครับไปตามคดีเรื่องของการปาระเบิดปิงปองที่บ้านพักนายกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าเพราะว่ามีการนำตัวในบุ๊กธนายุทธเนี่ยแรปเปอร์หนุ่มเนี่ยไปดำเนินการในคดีครอบครองวัตถุระเบิดนะครับก็นำตัวไปฝากขังเมื่อวานนี้เนี่ยตัวในบุ๊กเขายอมรับสารภาพเขาบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้เห็นชัดเจนเขาเนี่ยขับมารถจักรยานยนต์คันแรกครับแต่เขาไม่ใช่คนก่อเหตุเพื่อนที่ตามมาข้างหลังคันที่2กับคันที่3เป็นคนก่อเหตุ2คันนั้นน่ะก่อเหตุส่วนตัวเขาเนี่ยไปแค่ดูสถานที่ไปลาดลาวดูเพราะว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวช่วงวันสงกรานต์เนี่ยจะจัดกิจกรรมทางการเมืองครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือครับก็ยื่นคำร้องฝากขังนายธนายุทธณอยุธยาหรือว่าบุ๊กศิลปินแรปเปอร์วง11 Finger นะครับไปดำเนินการฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาคือมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองเพราะว่าอย่างที่เมื่อวานนี้เล่าให้ฟังมีวัตถุระเบิดในครอบครองเนี่ยในพื้นที่สน.ท่าเรือครับยังไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ใกล้ๆกับบ้านพักนายกนะฮะนายธนายุทธเนี่ยเขาให้การยอมรับครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเจ้าของพลุจริงครับเป็นเจ้าของควันสีจริงครับที่ตรวจยึดได้ในบ้านพักแต่ปฏิเสธว่าไม่ใช่เจ้าของประทัดลูกบอลและประทัดไข่มังกรฮะนายธนายุทธยังยอมรับด้วยบอกว่ารถจักรยานยนต์3คันที่ปรากฏในคลิปกล้องวงจรปิดเป็นกลุ่มตัวเองจริงๆครับโดยตัวเองและแฟนสาวเนี่ยขี่มานำหน้าเพื่อนมาครับเป็นคันแรกครับอยู่หน้าสุดส่วนตามมาคันที่2และคันที่3ก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันนี่แหละแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นใครฮะ2คันนั้นคือขี่มาด้วยกัน3ขี่มาด้วยกัน3คันฮะโดยรถจักรยานยนต์ของกลุ่มเพื่อนยอมรับว่ามีการปาระเบิดจริงครับคันที่2คันที่3ที่ตามมาเนี่ยมีการปาระเบิดจริงแต่ยืนยันว่าตัวเขาไม่ใช่แน่นอนไม่ได้ทำแน่นอนซึ่งหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจครับที่จะพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุต่อไปส่วนในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับอ้าวถ้าไม่ได้ทำก็มีคำถามต่อว่าแล้วไปกับเพื่อนอีก2คันทำไมไปอยู่ตรงจุดนั้นได้ยังไงก็บอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเขาไปก็จริงเขาไปร่วมชุมนุมทางการเมืองมาไปเล่นดนตรีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาก่อนที่จะตระเวนไปยังพื้นที่ต่างๆไปสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมชุมนุมในวันสงกรานต์ก็เลยเห็นภาพปรากฏอยู่ร่วมกับเพื่อนอีก2คันแต่ไม่ได้บอกว่าให้เพื่อนเนี่ยไปปาระเบิดใส่บ้านพักนายกไม่ได้พูดถึงเลยไม่ได้พูดถึงบอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์นำเฉยๆไปฟังเสียงฮะผมว่าผมไม่มีอารมณ์ค้างเพราะภารกิจของผมวันนั้นก็มีแค่ไปเล่นดนตรีอะไรเงี้ยแต่คุณคุยกันไหมว่าเดี๋ยวจะเอาไปปาตรงนั้นอะไรเงี้ยไม่มีการคุยกันครับแล้วตัวระเบิดนั้นมาจากตรงไหนมาจากใครไม่ใช่ของเราใช่ไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับตรงนี้แต่เรายอมรับว่าใน3คันเนี่ยมันต้องมีคันใดคันหนึ่งไงใช่ครับก็คือเบื้องต้นสามเรามุกยอมรับว่า3คันในภาพเนี่ยเป็นเราที่ขับมาอย่างนั้นครับผมใช่ครับคันหน้าเป็นใครพอจะอธิบายได้ไหมครับคันหน้าสุดเป็นผมกับแฟนครับผมว่าในบุ๊กกับแฟนว่าบงอยู่คันหน้าแต่เขาบอกเขาอยู่คันหน้าสุดใช่ครับส่วนคัน2คัน3นี่ไม่รู้หรอกว่าใครทำแต่ทำแน่ๆล่ะใช่แล้วบอกว่าเยาวชนอีกคนนึงเนี่ยแล้วก็แฟนของนายธนายุทธเนี่ยหรือว่าในบุ๊กเนี่ยครับที่ถูกควบคุมตัวพร้อมกันที่บ้านพักย่านคลองเตยตำรวจสน.บางซื่อครับก็ได้แยกตัวไปสอบสวนก่อนที่จะมีการแจ้งข้อหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือข้อหาร่วมกันกระทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นแล้วก็มีการยื่นฝากขังต่อศาลอาญาไปก่อนหน้านี้แล้วครับทั้งแฟนสาวแล้วก็ทั้งเพื่อนอีกหนึ่งคนเนี่ยนะครับขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างที่เราได้เห็นกันที่ด้านหน้ากรมทหารราบที่1เนี่ยก็บันทึกภาพเหตุการณ์รถมอเตอร์ไซค์3คันขี่ตามกันมาแล้วครับโดย2คันแรกเนี่ยชะลอความเร็วเมื่ออยู่ใกล้ๆกับประตูด้านหน้าทางเข้าเนี่ยแล้วจากนั้นฮะมันก็จะมีแสงวาบขึ้นมาเป็นแสงสว่างนะฮะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการเกิดเหตุระเบิดด้านในนี่แหละครับข้อมูลเหล่านี้ก็เลยทำให้ตำรวจสืบสวนนครบาลเนี่ยก็พบว่ายังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีก3คนด้วยกัน1ในนั้นตำรวจทราบชื่อเล่นแล้วชื่อนายแม็กครับครับนายแม็กตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีกันอยู่นะฮะทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยก็มีผู้ต้องหาอีกคนนึงครับในคดีนี่แหละก็เดินทางมามอบตัวนะครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกแต่ว่ายังให้การปฏิเสธขณะที่ตำรวจนครบาลบางซื่อก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปรับตัวมาสอบสวนไม่รู้ว่าลักษณะของการร่วมมือหรืออยู่ในกลุ่มแก๊งนี้เนี่ยร่วมมือยังไงแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ที่พิษณุโลกกระจัดกระจายตัวแหละนะ
ก็เลยเข้ามามอบตัวที่พิษณุโลกนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าของพื้นที่ก็คือทางสน.บางซื่อก็กำลังไปรับตัวอยู่ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยท่านก็ตอบคำถามนักข่าวครับถึงความคืบหน้าในคดีก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรายงานให้ท่านเนี่ยทราบตลอดฮะแล้วก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็พบผู้ต้องสงสัยแล้วตอนนี้กำลังสอบสวนกันอยู่นอกจากนี้ยังพบว่ามีระเบิดส่วนหนึ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในบ้านพักด้วยผู้ก่อเหตุคงจะเป็นกลุ่มเดิมๆซึ่งไม่อยากให้ใครทำทั้งนั้นจะช่วงนี้หรือว่าช่วงไหนก็ไม่ควรทำท่านว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอันตรายแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าที่ทำไปเนี่ยทำไปทำไมเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองกำลังดีส่วนต้องเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่บ้านพักเพิ่มมากขึ้นไหมการรักษาความปลอดภัยส่วนตัวของท่านนายกเนี่ยต้องเพิ่มไหมนายกว่าไงฮะท่านนายกบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็ทราบหน้าที่ดีอยู่แล้วท่านพูดถึงเรื่องนี้เท่านี้ฮะท่านนายกก็บอกว่าก็ไม่ต้องเพิ่มหรอกเพราะว่าตอนนี้มันพอเพียงอยู่แล้วนะครับ